สวัสดีค่ะดิฉันพิมพ์กมลรอดราวีค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษณสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะดิฉันก็ยึดถือคติที่จะมุ่งมั่นนะคะที่จะปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอย่างจริงจังค่ะโดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักนะคะเนื่องจากคำว่าจรรยาข้าราชการทำให้ข้าราชการอย่างเรามีเกียรติและศักดิ์ศรีมากขึ้นค่ะดิฉันยึดหลักในการครองตนครองคนครองงานและปฏิบัติตามจริยธรรมของศาสนานะคะแล้วก็ยังสามารถทำงานเป็นกลุ่มมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะสปทศ.เราค่ะในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางนะคะได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติโดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ำเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะดิฉันขอหยิบยกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มานะคะในเรื่องของปิดทองหลังพระค่ะท่านเคยดำรัสว่าการปิดทองหลังพระเป็นสิ่งที่ทำดีแล้วทุกคนมองไม่เห็นนะคะแต่หากไม่มีใครปิดทองหลังพระพระก็จะเป็นพระที่บริบูรณ์งดงามไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะการที่เราทำงานเป็นข้าราชการค่ะอยากให้ทุกคนนะคะคำนึงถึงการบริการประชาชนเป็นหลักนะคะทำใจให้มีความสุขกับงานมุ่งหวังในการเสริมสร้างศักยภาพประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานเป็นหลักค่ะประชาชนนะคะจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ตอบสนองความต้องการนะคะของประเทศชาติและส่งผลมาให้ข้าราชการอย่างเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจต่อไปค่ะ